พระเจ้าที่รักพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ทรงเต็มไปด้วยฤทธานุภาพไม่มีสิ่งใดที่ทรงกระทำไม่ได้พระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นอย่างดีทรงรู้ว่าข้าพระองค์เหนื่อยอ่อนล้าอ่อนแรงและเจ็บปวดตรงไหนเวลานี้ลูกเข้ามาร้องทูลต่อพระองค์อธิษฐานเพื่อผู้ที่เจ็บป่วยและมีความทุกข์ทรมานจากโรคที่เป็นอยู่พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้และดำเนินชีวิตตามคลองธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายพระเจ้าที่รักพระองค์เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐบัดนี้ขอการรักษาที่มาจากพระองค์มายังพี่น้องทุกคนที่เจ็บป่วยอยู่อาการผิดปกติเซลล์ที่ผิดปกติระบบต่างๆที่ผิดปกติในร่างกายจงกลับเป็นปกติจงหายดีขอการสร้างใหม่ขอความแข็งแรงสมบูรณ์และสุขภาพที่ดีเลิศกลับขึ้นมาใหม่ในนามพระเยซูคริสต์ลูกขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องของลูกได้รับการรักษาแล้วหายดีแล้วลูกขอเชื่อในการรักษาของพระองค์ลูกขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์อาเมน